คือรายละเอียดของคำร้องเนี่ยเรากำลังให้ทีมกฎหมายเพื่อนยกร่างอยู่ก็คิดว่าคงจะเสร็จภายในคืนนี้นะความจริงร่างแรกนี่เราก็ดูไปทีละก็คิดว่าอาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรกันบ้างนะแต่ส่วนไอ้เวลาที่ไปยื่นเนี่ยเราก็กล่าวว่าเสร็จเมื่อไหร่ก็ยื่นเมื่อนั้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เราต้องการจะขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วยนะมีไต่สวนฉุกเฉินนะแล้วมันจะส่งผลให้กระบวนการที่จะไปเรื่องสองเราล่าช้าเพราะต้องรอคำตัดสินผมคิดว่าไม่อาจจะไม่จำเป็นนะมั้งเพราะทำลายของกกต.เขาว่างเขาไปส่วนศาลจะมีคำสั่งมาเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องใช่ไหมถ้าสมมติว่าศาลสั่งคุ้มครองตามที่เราร้องใช่ไหมนั่นก็หมายความว่ากกต.ก็ต้องไปทำไอ้ระเบียบอันนี้ออกมาใหม่ใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าการที่เราจะร้องเนี่ยข้อใหญ่ใจความเนี่ยก็คือการที่เราร้องว่ากกต.ก็ไม่มีอำนาจออกระเบียบในส่วนที่เราร้องเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ร้องหมายความระเบียบทั้งอันทั้งหมดเนี่ยมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดเราจะลงในรายละเอียดว่ามีประเด็นไหนบ้างที่เขาไม่น่าจะมีอำนาจที่ออกระเบียบตรงนั้นมาได้นะเพราะว่าตามไอ้กฎหมายว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่เขาเรียกพ.ร.ป.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะก็มันเป็นของปี2561ใช่ไหมฮะกฎหมายแม่บทตัวนี้ให้อำนาจไว้ในมาตรา36เพียงแต่ว่าวิธีการและเงื่อนไขในการแนะนำตัวเนี่ยก็ให้เป็นอำนาจของกกต.ที่จะกำหนดรายละเอียดออกมาเรามีความรู้สึกว่าข้อห้ามบางประการที่เขากำหนดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการและเงื่อนไขผมโดยง่ายเลยก็คือว่าพูดง่ายๆคือว่าเขาไม่ได้มีอำนาจออกข้อห้ามเพราะว่ากฎหมายแม่เนี่ยนะตัวพ.ร.ป.เนี่ยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยให้เขามีอำนาจในการอะไรแนะนำตัวนั่นเองวางระเบียบเรื่องการแนะนำตัววิธีการและเงื่อนไขในการแนะนำตัวเพราะระเบียบข้อไหนที่อาจารย์ว่าขัดต่อกฎหมายแล้วก็ระเบียบไอ้ข้อหนึ่งเลยที่ผมคิดว่าน่าจะขัดก็คือข้อที่เขาห้ามไม่ให้สัมภาษณ์สื่อแล้วนักข่าวแล้วก็ห้ามไม่ใช้สื่อโซเชียลสู่ง่ายๆว่างั้นนะในการที่จะแนะนำตัวอะไรเนี่ยลงไปในนั้นไม่ได้ข้อห้ามของเขาคืออย่างนั้นซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันผิดมันขัดต่อเจตนารมณ์ของไอ้พ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานี้เองเพราะมันเท่าเป็นการกีดกันไม่ให้ประชาชนมันมีส่วนร่วมในการคัดเลือกในการเลือกเนี่ยที่เขาใช้คำว่าเลือกเนี่ยนะเขาไม่ได้เลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามกฎหมายฉบับนี้ควรให้ประชาชนได้มีส่วนรู้เห็นด้วยใช่ใช่ไม่ได้เลือกเองครับใช่ใช่เขาควรจะต้องมีส่วนรู้เห็นด้วยเพราะอะไรไหมเพราะว่ารัฐมนูลเองกำหนดว่าสวเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยเช่นเดียวกันกับสสนะครับตอนนี้ว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยเนี่ยแล้วไปปิดกั้นไม่ให้ประชาชนโดยทั่วไปรับรู้ด้วยเลยเนี่ยว่าคนนี้มาเป็นสวเนี่ยเป็นใครนะหน้าตาเป็นยังไงแล้วเขามีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างนี่ประชาชนทั่วไปก็ไม่มีสิทธิ์ที่รู้ได้เลยก็เขาบอกว่ามีอยู่ข้อหนึ่งบอกว่าให้ออกหมายความว่าให้ใช้สื่อโซเชียลได้ใช่ไหมแต่ต้องใช้ในลักษณะที่ว่าเพื่อเป็นการแนะนำตัวกับผู้สมัครด้วยกันเท่านั้นเองซึ่งอันนี้ในแง่ทางเทคนิคเองก็น่าจะมีปัญหาอย่างผมจะแนะนำตัวผมทางเฟซบุ๊กเนี่ยผมไม่รู้ได้ไงว่าใครที่มาเป็นนะคนลงสมัครอ่ะโดยว่าอำเภอที่ผมไม่ลงจังหวัดที่ผมไม่ลงเนี่ยจนเดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยเป็นใครบ้างอ่ะและเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขาไม่ให้เปิดเผยด้วยนะกกต.รู้สึกเขาจะมีระเบียบตรงนี้ด้วยว่าใครมาสมัครเนี่ยเขาไม่ให้เปิดเผยเขาจะเปิดเผยในวันที่มีการเลือกเลยแล้วอย่างนี้จะไปทำได้ไงตามที่เขาออกระเบียบมาอาจารย์มีเดดไลน์ให้คำร้องว่าอย่างช้าต้องเดือนไหนในเดือนนี้หรือในเดือนหน้าหรือมันต้องภายในวันสองวันนี้แหละครับใช้คำว่างั้นก็มีงั้นเลยมันก็จะช้าไปแน่นอนก่อนรับสมัครใช่ไหมครับก็ได้เราทำได้มันก็ต้องก่อนรับสมัครแน่นอนหมายถึงว่าเขาจะหยิบยกมาพิจารณาช่วงเวลาก่อนนี้ก่อนรับสมัครใช่ไหมครับ
่อนวาระสมัครใครจะหยิบยกมันไม่ถึงว่าทางถ้าสมมติเราไปร้องนี่เขาจะพิจารณาภายในประมาณเท่าไหร่ได้หมายความว่าทางศาลใช่ไหมใช่อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ศาลท่านแต่ถ้าสิ่งที่เราไปร้องเนี่ยที่เราร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเนี่ยการคุ้มครองชั่วคราวของเราคือการขอความคุ้มครองว่าระเบียบเนี่ยข้อที่เราร้องไปเนี่ยมันยังไม่ควรมีผลบังคับเพราะเรายังคัดค้านว่ากกต.ไม่มีอำนาจออกในข้อนั้นใช่ไหมถ้าก็ศาลเห็นด้วยคุ้มครองเราไอ้ระเบียบข้อนั้นก็ยังใช้บังคับไม่ได้ใช่ไหมนะโอเคนะ